พระให้จูงพระสิมาเก็บออกมาสถานที่อยู่ก็แคบเข้ามาหลวงพูดตั้งใจปฏิบัติเพื่อเป็นอัตเป็นธรรมจริงๆก็แคบเข้ามาผู้ปฏิบัติจริงๆก็แคบเข้ามาทางที่สามขั้นเป็นย่นเข้ามาถึงเราเองที่ภูมิใจของว่าเป็นนักปฏิบัตินี่เวลาที่เป็นธรรมจริงๆก็แคบเข้ามานอกนั้นจะเป็นแต่เวลาของกิเลสตีขลาดแหลกอยู่ในหัวใจนั้นแผ่กระจายไปทางตาหูจมูกลิ้นกายกระจายออกไปหาปืนหาไฟมาเผาของตลอดเวลานี่มันน่าทุเรศนะโอ้ทำพระพุทธเจ้าอะไรจะเลิกเลยไม่มีสิ่งใดที่จะเทียบแล้วนะเทียบอะไรไม่ได้เหมือนอะไรไม่เหมือนถ้ามาเหมือนก็เหมือนใจเหมือนธรรมนี่เท่านั้นเนี่ยนอกนั้นไม่มีอะไรเหมือนถ้าเหมือนก็เหมือนใจเหมือนธรรมทำเหมือนใจใจเหมือนทำทำเป็นใจใจเป็นธรรมนี่เท่านั้นที่ดูที่ว่าสามเดือนโลกธาตุนี้อะไรเหมือนฟังเนี่ยออกจากนี้ไปแล้วมันคืออะไรนั่นคือโครงกรรมของจังผู้ขังอนัตตาเองจะเป็นโครงกรรมอะไรพวกเราพวกนอนอยู่ในถ้ำเสือรู้จักเป็นจักตายอย่างนี้นี่คือที่เรียกเอาจริงๆนะเหยื่อล่ออยู่ปากถ้ำเกือนไปหมดมันไม่จะให้ไม่ให้เพลินทำไรมันอยู่ได้ไงมันต้องเพลินดิมีทั้งเหยื่อล่ออยู่ในนั้นมีทั้งเสียงเพลงของเสือกระหึ่มอยู่ในนั้นไม่รู้จักเสียงเพลงของเสือไม่ใช่เยอะไม่รู้จักเหยื่อล่อของกิเลสที่สำคัญตรงนี้ไปที่ไหนก็อุ่นจริงแล้วทุกวันนี้มันเป็นน้ำมันไม่ได้ตกเล็ดแต่งมันเป็นเองเป็นเองธรรมชาติตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์อะไรนี่มันเหมือนในทำตำนานนิจิตทำงานหรืออะไรพูดไม่ถูกอีกเลยเราวิ่งรับมันปั๊บเอาจะเป็นเรื่องของความการทำหน้าที่เองเรียกว่าทำงานตลอดเวลาเพื่อการที่เองเนี่ยเรียกนอกจากนั้นไปแล้วมันก็ยังไม่ถูกมีความกัดกุมพันตรงไหนมันมีแต่เรื่องอะไรอย่างนี้โอ้ทุเรศพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่จะมาสอนนี่ก็นี่ทราบวันนานละไหลในสำหรับเวลาผมแค่นั้นกิเลสกลุ่มบอลสัตว์โลกจริงไม่มีนาทีปีเดือนสถานที่เอาเลยมันเลยเปรียบความว่าเปรียบไปกิเลสก็สัตว์โลกว่ากิเลสได้เปรียบสัตว์โลกมันพูดไม่ถูกแล้วมันเลยในหัวใจเรานี่วันหนึ่งมันเป็นยังไงทั้งที่เป็นหัวใจผู้ปฏิบัติอ
ม่เคยพูดถึงว่าโลกทั่วไปเลยดูหัวใจเจ้าของเรื่องเครื่องเสริมฟืนเสริมไฟไม่มีใครจะมีความรู้สึกสักนิดหนึ่งว่าพอแล้วไม่มีเครื่องเสริมไฟนี่จะต่างคนต่างหนีต่างดิ้นไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลดิ้นดิ้นไม่รู้ว่าดิ้นว่าดิ้นเพราะเหตุผลของกายอะไรนี่ทั้งที่มันมีเหตุของมันให้ดิ้นให้ดิ้นมันไม่สนใจคิดเลยมองจะไปเห็นแบบพอแล้วได้ไงกับสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟนะแล้วมันรู้ว่าเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ด้วยนี่มีอดคิดไม่ได้นะต่ำเลยนะแต่ว่าตาเหมือนเหมือนกับว่าตานี่มองไปไหนมันไม่เห็นยังไงไม่ใช่คนตาบอดมองไปไหนมันก็เห็นหมดจิตมันเปิดออกตัวดูสินะเหมือนเราเดินไปตามทางคนตาบอดคนตาดีเดินไปด้วยกันคนตาบอดมันจะไปไหนมันมีหาชนนั้นโดนนี่ล้มลุกคลุกคลานแบบนั้นเพราะมันไม่เห็นในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายนั่นนี่คนตาดียังไงโดนไหมล่ะนั่นมันต่างกันอย่างนั้นระหว่างคนตาดีคนตาบอดคนตาดีมีกี่คนไปในอย่างปลอดภัยปลอดภัยคนตาบอดตาบอดมีกี่คนก็ล้มลุกคลุกคลานเกลื่อนหนวดเพราะโดนสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่แต่ตนไม่เห็นเพราะตาบอดนั่นนี่แล้วอันนี้แหละพิจารณารู้เที่ยวสิ่งที่มันโดนเราหัวใจเราอยู่ทุกวันทุกวันโดยนี้ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ไปกองมันทำอารมณ์เป็นครั้งเปิดกิเลสอารมณ์ทั้งหลายของกิเลสอีกด้วยเต็มไปแล้วหมูเหมือนกระทะทอดสัตว์มันเนี่ยเป็นยังไงไปทำเลที่ทำงานอยู่หม้อกระทะมันก็อยู่ในหัวใจมันทอดอย่างนี้นี่เกี่ยวที่หมดไปหมดไปไม่ว่าชาวบ้านชาววัดนะเราพูดไม่ว่าเขาว่าเรามันพอๆกันนะบ้านกับวัดมันก็พอๆกันบ้านก็ไปแบบหนึ่งวัดก็ไปแบบหนึ่งเขาก็ไปแบบหนึ่งเราก็ไปแบบหนึ่งมันไม่ใช่แบบเดินไปตามทางสิแบบหยาบย่ำทำลายตัวเองเอามีดฟันตัวเองต่างคนต่างฟันตัวเองแล้วก็ฟันคนอื่นนะฟันแต่ตัวเองไปช่วยฟันแต่คนอื่นฟันแต่คนอื่นว่าเขาฟันเขาเจ็บความชั่วอีกแล้วเนื้อมากลับมาฟันเราอีกเนี่ยคำว่าพิษคำว่ามีดฟันไปตรงไหนมันก็ขาดสะบั้นไปตรงนั้นนี่มันเอาใจเป็นเครื่องมือของมันนี่มาจากไม่รู้ว่ากี่ว่ากี่วาเนี่ยกองอย่างนี้เรื่องในลาวอะไรนี่ล่ะผมมันเคยมาแล้วเรื่องเกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนมาอยู่กับพ่อแม่ของจันมันไม่เศร้าเท่าไหร่เท่าไหร่เพราะเราอยู่กับท่านมาหลายปีที่มาทราบก็ชัดแล้วมีน้องผือพี่เหมือนตลาดพระเนี่ยหลังไหลเข้าหลังไหลออกไม่ในเรื่องเลยลาว
เพื่อกังกังทุกอย่างรวมนั่นหมดเราผู้คอยดูแลเพื่อภาระของท่านได้เบาลงให้ไม่ให้ท่านหนักใจกับพวกเราที่ไปหาท่านเราเนี่ยจะตายอ่ะโอ้ไม่หนักเราไม่ได้เล่นนะเราเป็นยังไงเรื่องที่ผ่านมาจากพระเนรทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับท่านมาเป็นกี่หมื่นล่ะมันเป็นยังไงบ้างนี่ที่กี่หมื่นกี่แสนอยู่ไหมครับมันมากต่อมามันก็ไม่ได้เรื่องเดียวเราเลยทำมันทำมัน